จะไปพูดคุยกันกับอาจารย์อำนาจแสงกุดเลาะนะคะเป็นประธานสาขาวิชาภูมิสารสนเทศคณะเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามนะคะตอนนี้อยู่ในสายแล้วค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับผมอาจารย์คะสภาพของถ้ำนี้ค่ะที่อาจารย์พอจะทราบรายละเอียดเนี่ยมันมีความซับซ้อนมากแค่ไหนแล้วแผนที่ที่อาจารย์จัดทำขึ้นมานี่มันมีรายละเอียดยังไงบ้างคะอ๋อครับผมในเบื้องต้นเนี่ยต้องขอแจ้งให้ทราบก่อนว่าผมไม่ได้อยู่ในพื้นที่นะครับครับก็คือได้จากการรวบรวมข้อมูลจากทางทหารในพื้นที่แล้วก็ทางผู้ที่เคยสำรวจหรือว่านักวิชาการทางภูมิศาสตร์ครับที่ให้ข้อมูลมาครับทีนี้ก่อนหน้านี้ก็เห็นมีการแชร์ข้อมูลเกี่ยวกับแผนที่หรือว่าข้อมูลตำแหน่งหรืออะไรต่างๆที่อยู่ในโซเชียลในที่ต่างๆนะครับแต่ผมมองเห็นว่าคือการนำไปใช้งานเนี่ยมันยังยากอยู่นะครับมันดูยากใช่ไหมคะใช่ครับก็เลยคิดหาวิธีว่าใช้เซิร์ฟเวอร์หรือข้อมูลที่ทุกคนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ง่ายโดยผมเลือกเป็น Google นะครับของ Google Map เนี่ยนะครับทีนี้ก็เลยรวบรวมข้อมูลโดยติดต่อทางทหารในพื้นที่นะครับเนื่องจากว่าผมเคยอยู่ในวงการ GIS หรือว่าวงการแผนที่มานานนะครับแล้วก็เคยทำงานอยู่ที่กรมที่ดินครับก็เลยขอข้อมูลมาแล้วก็มาปรับข้อมูลให้เข้ากับภาพดาวเทียมใน Google Map นะครับเพื่อให้พิกัดแนวถ้ำที่อยู่ใต้พื้นดินเนี่ยให้ซ้อนทับบนภาพดาวเทียมซึ่งขั้นตอนจริงๆก็ค่อนข้างยากพอสมควรนะครับในการหาจุดอ้างอิงตำแหน่งที่ข้อมูลในภาพหรือในกระดาษที่จะเอาเข้าบน Google ที่มีค่าพิกัดและจุดลองที่จุดเนี่ยนะครับเบื้องต้นเนี่ยข้อมูลในข้อมูลถ้ำพื้นที่ตรงนี้เป็นภูเขาหินปูนนะครับซึ่งภูเขาหินปูนเนี่ยจะมีการผุก่อนการผุพังด้วยน้ำฝนที่มีองค์ประกอบของกรดซันทิวริกนะครับครับเวลาฝนตกลงมาเนี่ยก็จะกัดเซาะละลายพวกหินปูนพวกคาร์บอเนตนะครับในแนวดิ่งก็จะทำให้มีความคมมีการผุก่อนมีความคมมีความสลับซับซ้อนนะครับแล้วก็ด้วยความอุดมสมบูรณ์ของหินปูนเนี่ยซึ่งเป็นการตกตะกอนทับถมพวกซากฟอสซิลทำให้อุดมสมบูรณ์ทำให้มีต้นไม้มีพืชพันธุ์อยู่เยอะนะครับมีการพุ่มน้ำแล้วก็สามารถที่จะระบายน้ำซึมผ่านลงมาได้ตลอดเวลาแล้วก็เป็นเวลานานนะครับเพราะน้ำเนี่ยจะมีการซึมอยู่ตลอดเวลาคือแปลว่าน้ำเขาเนี่ยสามารถที่จะเข้าได้จากทุกทิศทุกทางเลยด้วยธรรมชาติของเขาเองถูกต้องไหมครับใช่ครับใช่ครับเพราะว่าน้ำฝนเนี่ยมีกรดซันทิวริกซึ่งสามารถที่จะกัดเซาะละลายหินปูนนะครับแต่ว่าต้องใช้เวลาค่อนข้างนานนะครับแต่ว่าถ้ำนี้ก็เกิดมานานนะครับก็ละลายฉะนั้นทุกซอกทุกมุมเนี่ยจะมีโอกาสเป็นช่องเล็กช่องน้อยนะครับแต่ว่าค่อนข้างจะสลับซับซ้อนแล้วก็เมื่อหินปูนถูกฝนกดนะครับละลายจากเดิมที่เป็นแคลเซียมคาร์บอเนตเนี่ยอาจจะเป็นพวกกลายเป็นแร่แคลไซต์ซึ่งมีความใสวาวแล้วก็แข็งแกร่งนะครับหรือบางจุดเนี่ยจะเป็นแร่เป็นหินเชิดนะครับซึ่งก็จะมีความแข็งนะครับครับอาจารย์ครับทีนี้แผนที่ที่อาจารย์ทําขึ้นมาเนี่ยที่บอกว่าให้คนทั่วไปสามารถเข้าไปดูได้โดยง่ายเนี่ยตรงเนี้ยทีมเจ้าหน้าที่เขาสามารถที่จะหยิบแผนที่นี้เข้าไปใช้ให้เป็นประโยชน์ยังไงได้บ้างครับตัวนี้วัตถุประสงค์หลักนะครับก่อนที่ผมจะเริ่มทําเนี่ยพอดีว่าเห็นว่ามีการในการค้นมีการจะค้นหาป่องที่จะทะลุลงไปจากด้านบนของภูเขายอดเขาลงไปที่ถ้ำนะครับค่ะทีนี้แผนที่ Google Map ตัวเนี้ยทุกคนที่มีมือถือนะครับสามารถเปิดถ้าเกิดมีลิงก์ของผมก็สามารถกดที่ลิงก์แล้วก็แผนที่ก็จะแสดงบนมือถือที่ Google Map ของมือถือนะครับครับลักษณะของ Google Earth เหมือนภาพถ่ายทางดาวเทียมเห็นแบบนี้เลยใช่ครับเสร็จแล้วมันจะทำให้เราเห็นได้ถึงปากปล่องเลยหรือว่ายังไงครับก็คือว่าเวลาเราลงพื้นที่จริงเนี่ยถ้าไม่มีแผนที่นำร่องหรือว่าเป็นแผนที่กระดาษเนี่ยเราจะสามารถระบุตำแหน่งของตัวเองได้ยากมากนะครับแต่ถ้าเกิดเมื่อไหร่ที่มีแผนที่ Google Map ที่อยู่ในมือถือเนี่ยหนึ่งคือตำแหน่งที่เรายืนอยู่จะเป็นจุดสีฟ้าอ๋อครับจะเห็นเลยว่ากระพริบอยู่ใช่ว่าเรายืนอยู่ตรงไหนแล้วทีนี้แนวถ้ำที่ผมนำขึ้นก็จะเป็นเส้นสีเหลืองสีฟ้าสีแดง
ตามเส้นของถ้ำนะครับคือเราจะเห็นระยะห่างระหว่างเรากับแนวเส้นอยู่นะครับกำหนดทิศทางได้ง่ายขึ้นว่าอย่างนั้นเถอะกำหนดทิศทางแล้วก็จะรู้ว่าเราอยู่ระยะห่างจากแนวถ้ำประมาณกี่เมตรระยะทางเท่าไหร่แล้วถ้าเกิดจะตีบัฟเฟอร์หรือว่าตีระยะออกไป2ฝั่งในการเดินหาช่องหาป่องพวกนี้นะครับก็จะเดินตามพวกนี้ได้นะครับอ๋อค่ะอาจารย์ครับเพราะจะมีแสดงว่าอย่างนี้ไม่มีข้อจำกัดเรื่องของอุปกรณ์อยู่แล้วใครก็หยิบขึ้นมาได้ไอ้ตัวนี้มันใช้สัญญาณดาวเทียมหรือสัญญาณอินเทอร์เน็ตโทรศัพท์ไงครับผมไม่แน่ใจตัว Google Map เนี่ยจริงๆแล้วใช้สัญญาณ 3G หรือ 4G นะครับแต่ทีนี้มีเทคนิคนิดนึงเนื่องจากว่าสัญญาณอินเทอร์เน็ตหรือว่าสัญญาณเครือข่ายอาจจะไม่ถึงเราจะต้องไปเปิดแผนที่แล้วก็ซูมเลื่อนดูไปให้ครบบริเวณที่มี 3G มีคลื่นก่อนคือเหมือนโหลดไว้ดูแบบออฟไลน์ว่าอย่างนั้นเถอะใช่ครับก็คือว่าเวลาที่เราเลื่อนดูเนี่ยมือถือจะสตรีมข้อมูลภาพดาวเทียมลงที่เครื่องไว้ที่เก็บไว้ที่เทมโบลารีนะครับแล้วก็สามารถที่จะเดินไปเพื่อให้นำทางได้หรือว่าอาจจะกดสตรีมแบบออฟไลน์มันจะมีปุ่มออฟไลน์ให้ดาวน์โหลดข้อมูลลงไปไว้ที่เครื่องนะครับซึ่งก็สามารถบอกพิกัดจริงของเราได้เหมือนกันได้ครับค่ะหรือว่าจะให้นำทางแล้วสีของเส้นแต่ละสีที่มันแตกต่างกันยังไงคะสีตอนนี้ผมจำแนกเป็น3สีนะครับครับสีที่1สีเหลืองเนี่ยจุดเริ่มต้นจะอยู่ที่เมนเอนทรานหรือว่าปากทางเข้าครับครับปากทางเข้าหลักจุดที่เขามีการไปกางเต็นท์ที่มีผู้ปกครองไปรอนะครับครับเส้นสีเหลืองเป็นเส้นเมนคือเส้นเริ่มแรกในการเข้าไปนะครับส่วนเส้นเล็กๆนี้ก็คือเส้นผนังถ้ำอีกฝั่งนึงถ้ามีเส้นคู่แสดงว่าถ้ำมีความกว้างนะครับมีความกว้าง2ฝั่งแต่ว่าผมทำเส้นใหญ่ขึ้นมาเพื่อที่ใช้ในการคำนวณระยะทางใช้โปรแกรมคำนวณว่าเส้นนี้ยาวเท่าไหร่เส้นนี้ยาวเท่าไหร่นะครับครับทีนี้สีอื่นแล้วครับเส้นสีทีนี้พอไปตามแนวเส้นสีเหลืองเนี่ยนะครับจะมีจุดสีแดงๆเล็กๆอยู่อันนี้เป็นระยะทางจากปากถ้ำที่เพิ่มขึ้นไปเรื่อยโดยผมจะยึดจุดสำคัญอาจจะเป็นจุดที่มีช่องเป็นแบบว่าจุดที่หักมุมหรือจุดที่เล็กๆผมก็จะหมุดพิกัดไว้เพื่อให้คนที่เข้าไปจะได้รู้ว่าระยะทางประมาณกี่เมตรอันนี้คือจุดอะไรครับจนจุดหักมุมนะครับทีนี้พอมาถึงตรง3แยกอันนี้ผมใช้โปรแกรมคำนวณได้อยู่ที่ 1.62 กิโลเมตรซึ่งระยะทางเนี่ยอาจจะใช้ระยะในแนวราบนะครับแต่นะว่าในเวลาเราเข้าไปในถ้ำจริงจะมีการขึ้นเนินลงเนินความยาวจะมากกว่านี้นะครับอันนี้ทีนี้พอมาถึงจุด3แยกตัวนี้ที่เด็กทิ้งกระเป๋าเนื่องจากว่ามันมีทางแยกอยู่2ทางนะครับคือทางซ้ายเส้นสีน้ำเงินทางขวาเส้นสีออกน้ำเงินออกฟ้าแล้วก็ทางซ้ายเส้นสีแดงนะครับเด็กทิ้งกระเป๋าไว้เนื่องจากตัวนี้เป็นจุดน่าจะเป็นจุดที่น้ำไหลมารวมกันคือมีความชื้นสูงคือจากยอดเขาสีจากเส้นสีแดงไหลลงมาแล้วก็จากสีเงินไหลมารวมกันทีนี้เด็กก็น่าจะต้องเลือกว่าจะไปทางซ้ายหรือขวาแต่ว่าเส้นสีฟ้าที่อาจารย์บอกนี้คือมันทางตันถูกต้องไหมครับใช่ครับระยะจากแยกไปจนสุดปลายทางตันนี้เท่าไหร่ได้ครับอาจารย์ตอนนี้คำนวณได้อยู่ที่ 2.6 ครับ 2.6 กิโลเมตรใช่ครับซึ่งตอนนี้ไม่คิดว่าเด็กๆจะเลี้ยวขวาไม่คิดว่าเลี้ยวขวาเพราะว่าถ้าเคยอยู่ในพื้นที่ถ้ามองไปฝั่งขวาเนี่ยภูเขาจะต่ำกว่าพอภูเขาต่ำกว่าแสดงว่าโอกาสที่น้ำจะสูงขึ้นได้เร็วกว่าเด็กก็จะเลือกไปทางฝั่งซ้ายที่เส้นสีแดงเคยเห็นจากด้านนอกมีภูเขาสูงเป็นภูเขาสูงก็คือเหมือนยอดที่เป็นนางนอนอยู่นะครับภูเขาสูงกว่าก็เด็กก็จะเลือกไปทางซ้ายมือเส้นสีแดงไปทางที่สูงทีนี้จุดที่เรียกว่าพัทยาบีชนี่ก็คืออยู่เส้นไหนคะอาจารย์เส้นสีแดงครับเส้นสีแดงเส้นสีแดงเส้นสีแดงจะไปอยู่ที่ประมาณกิโลเมตรที่ 2.1 2.1 กิโลเมตรครับ 2.12 นะครับ 2.12 กิโลเมตรจากจุดที่เป็น3แยกนะครับอาจารย์ใช่ครับอ๋อจากปากถ้ำครับอันนี้ผมว่าจากปากถ้ำครับอ๋อจากปากถ้ำเลยเหรอครับจากปากถ้ำมาถึง3แยก 1.6 แล้วก็ไปต่ออีกก็เป็น 2.12 ซึ่งตอนนี้เท่าที่ทราบก็คือว่าจุดที่เป็นพัทยาบีชจะเป็นเนินทรายถูกต้องไหมครับใช่ครับจากข่าวเห็นว่าแบบนั้นนะครับอาจารย์คิดว่าเป็นไปได้แค่ไหนที่เด็กๆจะอยู่บริเวณนี้
จากที่มีการสละสัมภาระคือไม่ห่วงอะไรแล้วสังเกตว่าเด็กจะไม่ห่วงอะไรคือจะทิ้งเริ่มทิ้งกระเป๋าอันนี้แสดงว่ามีการคือพอเห็นมีน้ำระดับน้ำเพิ่มขึ้นมาต้องหนีสุดชีวิตเพราะว่ากลับไปตามเส้นสีเหลืองไม่ได้แล้วเพราะเด็กเริ่มหนีมาแล้วก็มาทิ้งรองเท้าอยู่จุดที่หักมุมแหลมๆก่อนจะถึงสามแยกอันนี้คือทิ้งรองเท้าแต่ว่าเริ่มหนีมาจากเส้นเหลืองแล้วครับครับครับที่เห็นว่ามีความลึกของน้ำ5เมตรที่หน่วยซิลดำลงไปยากๆนะครับพอเริ่มทิ้งรองเท้าปุ๊บแล้วก็ย้อนกลับไปสามแยกแล้วก็ทิ้งกระเป๋าอันนี้ถือว่าทิ้งสัมภาระเอาชีวิตคือเน้นเอาชีวิตแต่ว่าต้องหนีสุดชีวิตแล้วครับครับครับฉะนั้นถ้าตราบใดที่ช่วงนั้นยังหนีไปได้อยู่ยังมีช่องทางน้ำให้สามารถรอดไปได้อยู่เด็กจะไปไกลค่อนข้างไกลสุดครับน่าจะไปจุดที่สูงที่สุดที่โล่งที่สุดจุดที่สูงที่สุดและที่โล่งที่สุดอันนี้หมายถึงพัทยาบีชหรือว่าอาจจะเลยไปอีกครับคิดว่าน่าจะเลยไปอีกครับถ้าเด็กถ้าเด็กผ่านไปได้ถ้าน้ำยังไม่ท่วมจริงแสดงว่ามันมีจุดที่ใหญ่กว่าพัทยาบีชอีกแล้วฮะเท่าที่ดูจาก Google นะครับคือมีเทคนิคนิดนึงเวลาเปิดในคอมพิวเตอร์เนี่ยเราสามารถกดคอนโทรลค้างไว้คอนโทรลค้างไว้นะครับกดคอนโทรลค้างไว้แล้วก็คลิกเมาส์ลากครับคลิกเมาส์ลากลากขึ้นลากลงลากขึ้นลากลงครับครับภูเขาก็จะเป็นลูกขึ้นมานะครับเราจะมองเห็นยอดที่สูงที่สุดครับครับซึ่งยอดที่สูงที่สุดเนี่ยเวลาฝนตกลงมาเนี่ยน้ำจะซึมทะลุลงไปแล้วก็ไปชะตะกอนชะพวกหินปูนออกไปตอกออกไปทุกทิศทุกทางทำให้เกิดเป็นช่องเป็นโพรงใหญ่ครับเพราะปิดจุดเป็นจุดยอดของน้ำครับครับแล้วตะกอนก็จะไหลออกไปสู่พื้นที่ต่ำรอบข้างออกไปสะสมที่อื่นครับแสดงว่าจุดที่มีความสูงของภูเขาสูงสุดเนี่ยอาจจะมีโพรงใหญ่แล้วก็เด็กน่าจะไปอยู่ที่จุดบริเวณนั้นนะครับเพราะดูจากการหนีสุดชีวิตของเขานะครับอาจารย์คะเท่าที่อาจารย์ทำแผนที่อันนี้มาเนี่ยถามแทนคุณผู้ชมนะคะว่าถ้าเกิดว่ามันเลยจุดพัทยาบีชไปแล้วหลังจากนั้นมันจะเป็นอะไรคะอาจารย์จากแผนที่อาจารย์เนี่ยค่ะคิดว่าน่าจะมีโพงหรือว่ามีพื้นที่โล่งอยู่บริเวณที่ใกล้กับยอดเขาครับแต่เด็กจะไม่เลยไปเพราะว่าเลยจากนี้ไปเนี่ยจะเป็นลงที่ต่ำเป็นแอ่งครับเป็นแอ่งจะทำให้มีน้ำไหลลงไปสะสมได้อ๋อน้ำก็ยิ่งเยอะอาจารย์ครับภูมิประเทศของถ้ำที่เป็นหินปูนเนี่ยจะขึ้นสูงๆต่ำๆจะขึ้นลงแล้วช่วงจังหวะลงจะมีน้ำขังเป็นส่วนๆไปครับครับอาจารย์ครับแต่เท่าที่สำรวจเนี่ยสรุปแล้วคือถ้ำนางนอนเนี่ยเข้าออกทางเดียวถูกต้องไหมฮะไม่มีปลายถ้ำให้ออกได้อีกถูกต้องไหมครับจากที่ข่าวเห็นบอกว่าอย่างนั้นนะครับแต่ว่าในความเป็นจริงไม่แน่ใจว่าอาจจะมีชาวบ้านที่อาจจะเคยเห็นป่องอะไรอยู่แต่ตอนนี้มีทหารทางทหารในพื้นที่เนี่ยส่งค่าพิกัดเป็นพิกัดทางทหารนะส่งพิกัดของจุดที่พบป่องมา2จุดนะครับครับแต่อันนี้ที่ความจริงแล้วได้ยินข่าวว่ามีมากกว่านี้แต่ว่าผมได้รับมา2พิกัด2จุดสองจุดในโลกจุดได้นี้อาจารย์ได้เมื่อไหร่ครับได้เมื่อช่วงบ่ายนะครับพอดีว่าเพิ่งสอนกับติดสอนอยู่พอดีก็เพิ่งเอาเข้าประมาณบ่ายสามครึ่งนะครับก็เลยเอาลงตรงแบบที่อาจารย์มีในมือไหมครับจุดตัวนี้ใช่ไหมครับครับอ๋ออยู่ครับคือผมเอานำเข้าไปในระบบแผนที่ตัวนี้แล้วครับเป็นจุดสีส้มครับไม่แน่ใจว่าไม่แน่ใจว่าเห็นหรือเปล่าแล้วก็ชุมจะเขียนว่า NNG เป็นตัวเลขค่าพิกัดของเกี่ยวกับทางทหารนะครับคนทั่วไปอาจจะตีความอ่านไม่ออกอ๋อแสดงว่าตัวนี้เนี่ยมีการประสานงานร่วมกันอยู่แล้วสำหรับแผนที่ตัวนี้ใช้สำหรับหน่วยงานทางทหารด้วยแล้วก็อาจารย์ก็กำลังมอนิเตอร์อยู่ด้วยถูกต้องไหมครับครับก็เพิ่งประสานงานกันน่าจะเมื่อคืนนี้ครับก็เมื่อคืนนี้ก็พอดีผมคิดระบบขึ้นมาแล้วก็สร้างขึ้นมาแล้วก็พยายามนำข้อมูลเข้าแล้วส่งไปให้แล้วก็เลยมีหลายหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นกรมทัพหรือว่าทางกรมแผนที่ทหารหรือว่าทางทหารที่อยู่ในพื้นที่ก็ติดต่อเข้ามาก็เลยเกิดการประสานงานกันขึ้นมานะครับครับอาจารย์ครับถ้าเกิดว่ามองเรื่องของความเป็นไปได้ในทุกทางเนี่ยควรไหมในการที่จะแยกทีมงานออกไปหาทางส่วนอื่นด้วยอาจจะเข้าทางฝั่งปลายถ้ำหรือว่าเป็นช่องทางอื่นที่ดูว่าเป็นไปได้อะครับอ๋อจริงๆแล้วควรจะนะครับเพราะว่าระยะทางของถ้ำเนี่ยหนึ่งคือยาวค่ะระยะทางไกลแต่ถ้าเกิดเราเข้าทางเดียวเนี่ยต่อให้หน่วยซีลเจาะเข้าไปถึงเด็กได้การส่งการลำเลียงเสบียงก็อาจจะลำบากอยู่เพราะว่าเห็นบางจุดเนี่ยช่องเล็กๆจนแบ
คนสามารถเข้าไปแค่ตัวแต่ว่าสัมภาระอย่างอื่นเข้าไปละเข้าไปยากอย่างเงี้ยนะกำลังจะถามอาจารย์อยู่เหมือนกันนะคะเพราะว่าอย่างที่อาจารย์บอกว่าถ้าเกิดเส้นไหนมันเป็นเส้นบางหมายความว่าบริเวณตรงนั้นเนี่ยคือถ้ำมันมีความกว้างจุดที่อาจารย์สำรวจเนี่ยค่ะที่เราทำแผนที่มาจุดที่แคบที่สุดเนี่ยแคบประมาณเท่าไหร่คะอาจารย์แล้วกว้างที่สุดเนี่ยกว้างแค่ไหนคะตัวนี้เป็นข้อมูลพื้นฐานเนี่ยเป็นจากนักสำรวจทางภูมิศาสตร์พอดีผมไม่ได้ยังไม่ทราบชื่อของท่านนะครับแต่ว่าบางจุดเนี่ยอาจจะที่เป็นรูปกระดาษครับแต่เท่าที่เห็นหน่วยซิลเขาเคลื่อนที่ผ่านเนี่ยมีจุดนึงที่แคบมากคือเข้าได้แค่ตัวคนใช่ครับเขาประมาณตัวคนนะครับอุปกรณ์อาจจะต้องส่งต่อกันไปคือให้มีคนดึงช่วยรับกันอย่างเงี้ยครับก็น่าจะแคบพอสมควรอยู่ครับแต่ว่าอีกหนึ่งข้อสังเกตที่เราได้จากอาจารย์วันนี้คืออาจารย์บอกว่าเอ๊ะมันจะเป็นไปได้ไหมหรือว่าอาจจะดีกว่าไหมในการที่จะแบ่งทีมแล้วก็ช่วยกันค้นหาหลายทางครับผมคิดว่าน่าถ้ามีการแบ่งอาจจะเจอเพราะว่าเนื่องจากว่าหนึ่งคือเขาหินปูนเนี่ยมีซอกซอนค่อนข้างเยอะแล้วก็ซับซ้อนตำแหน่งอาจจะมีรูเล็กเราอาจจะไปขยายเพิ่มบางจุดเพื่อให้ทะลุลงไปได้อีกน่าจะมีโอกาสนะครับแล้วก็อาจจะต้องถ้าเกิดพบเด็กเนี่ยอาจจะต้องหาเสบียงไปเลี้ยงเด็กอยู่ข้างในก่อนเพื่อจนเด็กจะฟื้นแล้วก็สามารถหาวิธีออกมาได้ค่ะโอเคครับเอาละครับขอบพระคุณครับอาจารย์อำนาจครับอ๋อครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ